วัสดีครับเมื่อจู่ๆก็เกิดเป็นดราม่าขึ้นมาจนได้หลังจากนางงามสาวคนดังอย่างแนทอานิพรเฉลิมบูรณวงศ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2005ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับดาราและศิลปินออกมาคอมเอาท์ในคอมเมนต์ Facebook ของเพื่อนด้วยข้อความว่าแฮชแท็กฟังให้คิดบางทีต้องแยกให้ออกนะดาราหรือคนในวงการตัวอย่างอย่างเรารับไม่ได้กับการใช้ความรุนแรงทุกฝ่ายก็คือมนุษย์เหมือนกันการที่เราไม่ได้เห็นด้วยกับการชุมนุมทุกข้อในบางเรื่องเราก็ต้องออกมาแสดงจุดยืนทั้งที่เราไม่ได้เห็นด้วยทุกข้อหรือว่าบางเรื่องหรือเปล่าเราก็จำเป็นจะต้องตามกระแสเหรอทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นในเมื่อคุณเรียกร้องประชาธิปไตยคุณเข้าใจความหมายของคำว่าประชาธิปไตยดีหรือยังการยอมจ่ายค่าต้นทุนที่คุณบอกว่าสูงคนทุกคนก็ต่างสู้มาถึงจุดนี้การทั้งนั้นไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ไม่อย่างนั้นทุกคนก็เป็นคนในวงการได้เคารพให้เกียรติทุกอาชีพด้วยซึ่งหลังจากสาวแน็กโพสต์ข้อความดังกล่าวไปก็ถูกนำไปแชร์แพร่เกิดดราม่าขึ้นมาจนได้จากนั้นไม่นานสาวแน็กก็ได้ออกมาแก้ไขความในใจผิดที่เกิดขึ้นด้วยการเขียนข้อความอธิบายเป็นข้อๆ ออกมาระบุแคปชั่นว่าขออนุญาตชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องขอโทษในบางประเด็นที่ทำให้เข้าใจผิดและขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะในขณะที่ข้อความที่แน็กโพสต์ระบุเอาไว้ว่า 1. การใช้ความรุนแรงนั้นไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบทุกฝ่ายต่างก็เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้นตามที่ได้กล่าวไปในประโยคแรก 2. ตามกระแสแน็กต้องยอมรับว่าส่วนตัวแน็กเองก็ยังไม่มีโอกาสได้ติดตามข่าวสารอย่างถี่ถ้วนเนื่องด้วยภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเป็นเหตุให้ยังไม่มีโอกาสได้คอมเอาท์ในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะ 3. การเรียกร้องประชาธิปไตยส่วนนี้แน็กมองว่าแต่ละคนก็มีการรับรู้และความตื่นตัวทางการเมืองที่ไม่เท่าเทียมกันทำให้อาจจะตีความหมายของหลักการประชาธิปไตยแตกต่างกันออกไปได้ซึ่งในส่วนที่แน็กได้มีการตั้งคำถามออกไปนั้นแน็กก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อว่าใครนะคะเพียงแต่แน็กต้องการตั้งคำถามเพื่อให้หลายๆฝ่ายได้เร็งเห็นความหมายของประชาธิปไตยอย่างมากขึ้น 4. ต้นทุนชีวิตแน็กเข้าใจว่าแต่ละคนมีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันไปและทุกคนที่กำลังออกมาเรียกร้องก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทั้งตนเองและคนในสังคมทั้งนั้นสุดท้ายแล้วแน็กก็ขอยืนยันตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งก็เป็นสิทธิพื้นฐานที่สนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคมเคารพคุณภาพเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตระหนักในสิทธิและก็เสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกตามหลักรัฐธรรมนูญนะคะขอบคุณนะคะ